ตำรวจปคบร่วมกับอย.บุกไปจับกลุ่มแก๊งที่ลักลอบขายยาลดน้ำหนักทางออนไลน์โดยพบว่ามีสารไซบูทรามีนที่ผิดกฎหมายอยู่ในยานี้ด้วยครับตำรวจปคบและอย.ร่วมแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างยาลดน้ำหนักอันตรายจากการตรวจค้น15เป้าหมาย14หมายจับผู้บังคับการปคบพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติบอกว่ามีประชาชนร้องทุกข์ให้ตรวจสอบการขายยาลดน้ำหนักผสมไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเป็นสารผิดกฎหมายนะครับซึ่งการลงพื้นที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้ง14คนโดยมี1คนเป็นเจ้าของแหล่งผลิตยาลดน้ำหนักด้วยทางอย.ก็เตือนประชาชนครับว่าอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มที่อวดอ้างสรรพคุณลดน้ำหนักเพราะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะมีส่วนผสมของไซบูทรามีนมีผลข้างเคียงอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าซื้อยาทางสื่อออนไลน์เด็ดขาดเพราะว่าเสี่ยงจะเกิดอันตรายได้ครับ